ขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน11เหลืออีกวันพระเดียวออกพรรษาแหละแต่ออกพรรษาหรือเข้าพรรษาก็เป็นปกติเพราะการเวลาเราสมมติขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ช่วงเข้าพรรษา3เดือนแต่ช่วงไม่ได้เข้าพรรษาต้องหลายเดือนแต่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเขาเรียกว่าการเวลาการเวลานี้จะกินชีวิตสัตว์ไปบางคนก็ปีหนึ่งพรรษาหนึ่งผ่านไปดีใจแต่การเวลามันกินชีวิตเราไปปีหนึ่งชีวิตเราก็ล่วงโรยไปก็ทำให้สังขารเราอายุมันก็สั้นลงไปงั้นพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าสังสารวัฏชีวิตของเราหรือสภาพจิตวิญญาณของเราเนี่ยยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารอีกยาวนานถ้าคนเรายังไม่หมดอาสวะกิเลสสภาพดวงจิตต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเขาเรียกว่าวัฏฏะแปลว่าวน 1. กามวัฏฏะ 2. กิเลสวัฏฏะ 3. วิบากกรรมวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าวนวนในที่นี้คือหมายความว่าจิตมันวนเช่นกามวัฏฏะวิบากกรรมวัฏฏะเนี่ยคำว่ากรรมวัฏฏะวนด้วยวิบากกรรมกรรมทางกายเราสังเกตทำไมคนเราเกิดมาเนี่ยบางคนก็มีโรคมากบางคนก็มีโรคน้อยแต่คนที่ไม่มีโรคนี่หายากทุกคนมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเป็นวิบากกรรมกรรมที่เราเคยได้สร้างกรรมด้วยปานาติบาตและทรมานสัตว์วิบากกรรมอันนี้ทำให้เราต้องมาเสวยผลของวิบากกรรมทำให้ตนเองต้องมีทุกข์มากขึ้นงั้นเราสังเกตดูคนที่อายุยืนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ที่อายุยืนโดยมากไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยเกิดมาอายุยืนคนที่เกิดมาแล้วอายุสั้นทำให้นี่เขาเรียกว่ากรรมตัดรอนเขาเรียกว่ากรรมปัตติโยมีกรรมเป็นปัจจัยและกรรมตัวนี้จะเป็นเครื่องสกัดกั้นเราสังเกตทำไมคนเราตายไม่เหมือนกันบางคนตายแบบอุบัติเหตุเมื่อสองสามวันตายที่หน้าป้อมเนี่ยรถ10ล้อเหยียบครึ่งซีกครึ่งตัวเนี่ยไส้เส้นนี่ทะลักไปหมดดูวิบากกรรมเรามาเห็นแล้ววิบากกรรมของสัตว์เนี่ยตายลักษณะตายแต่ถ้าคนที่มีกรรมฝ่ายบุญเนี่ยเหมือนหลวงปู่เนี่ยที่สององค์ที่เสียพร้อมๆกันเนี่ยหลวงปู่เกลื่อนหลวงปู่ปัญญานันทะท่านสร้างบุญเอาไว้เมื่อท่านสร้างบุญท่านก็หมดลมแบบมีสติสัมปชัญญะไม่ทุรนทุรายเนี่ยสร้างบุญนี่ชาวบ้านตายสิ
ชาวบ้านตายนี่ก็ดูแล้วก็น่าสงสารคนไหนที่ไม่ได้สร้างบุญเอาไว้เนี่ยบุญไม่ปรากฏมันมีแต่บาปปรากฏฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้กรรมนั้นก็ปรากฏงั้นคนเราจิตจะเข้าภวังค์เนี่ยพอเข้าภวังค์มโนกรรมก็ปรากฏเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ก็ปรากฏตนเองก็กลัวทำให้ใจก็เศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็เรียกว่าวัฏฏะแปลว่าวนหรือตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นอสุรกายหรือตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเปรตหรือตายจากมนุษย์ไปเกิดในสัตว์นรกเนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันวนก็จิตดวงนี้เองงั้นพุทธเจ้าจึงเล็งเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกต้องอาศัยบุญต้องอาศัยบุญฉะนั้นบุญกุศลที่เราได้สร้างได้ทำเนี่ยมันสะสมไปในใจตนเองถ้าเราจะพิสูจน์ให้เห็นปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำสมาธิเวลาเราทำสมาธิจิตเราเข้าภวังค์เข้าสมาธิบุญนี้ปรากฏเหมือนกันทำให้ใจแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ดีใจเราได้สร้างบุญกุศลเช่นเราได้บวชศีล8หรือเราได้มาถือศีลอุโบสถหรือเรามาบวชในเนกขัมมะเวลาจิตเราเข้าภวังค์มโนกรรมนี้มันปรากฏเห็นว่าเรานั่งสมาธิเห็นเราสวดมนต์เห็นเราไหว้พระเนี่ยใจก็ปลื้มใจใจแล้วก็ดีใจใจแล้วก็สุขใจเนี่ยมโนกรรมที่เป็นบุญเนี่ยบุญนี้ก็รองรับดวงจิตไปไหนล่ะสีเลนะสุขติยันติไปสู่สุขติเทวโลกสมบัติไปเสวยบุญพอไปเสวยบุญหมดบุญต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเนี่ยเทวดาหมดบุญแล้วกลับมาเกิดในเมืองมนุษย์มาสร้างบารมีต่องั้นเราสังเกตดูคนที่มาจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์หรือคนที่มาจากพรหมมาเกิดเป็นมนุษย์แต่คนที่มาจากพรหมมาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโดยมากประพฤติพรหมจรรย์ใจยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ก็เรียกว่ามาจากพรหมเทวดาแต่ถ้าเทวดามาเกิดนี่ใจจะน้อมในเรื่องทำบุญทำกุศลใจเนี่ยคิดแต่เรื่องบุญใจจะคิดแต่เรื่องกุศลเพราะอะไรเพราะดวงจิตเป็นบุญเป็นกุศลเขาก็อยากสร้างกุศลต่อสร้างบุญต่อแต่ถ้ามาจากอบายภูมิไม่สนใจเช่นเปรตมาเกิดเป็นมนุษย์นี่โลภะมากไปอยู่ที่ไหนสร้างปัญหาแหละสร้างปัญหาด้วยอำนาจแห่งโลภะอยากได้สมบัติอยากได้สิ่งของอยากมีฐานะร่ำรวยเนี่ยโลภะตัวนี้มันปรุงแต่งไม่หยุดไม่หย่อนนี่อำนาจแห่งที่เปรตมาเกิดมาเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานนี่เราสังเกตดูสิคำว่าสัตว์เดรัจฉานคือหมายความว่าไม่รู้จักไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำแหละก็เราสังเกตดูพ่อแม่ที่มีโรคสอนโรคไม่ได้
เตือนลูกไม่ได้ก็ทำให้พ่อแม่หนักอกหนักใจนี่อุปมาเหมือนสัตว์เดรัจฉานทำให้เกิดมาทำลายจิตใจพ่อแม่แล้วก็เกิดมาทำให้ผลาญสมบัติพ่อแม่ทำให้เกิดมาสร้างปัญหาหรือสร้างทุกข์ให้พ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าติระฉานโนเป็นสัตว์ระฉานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างกรรมต่อหรือบางคนมาจากสัตว์นรกมาเกิดมาเป็นมนุษย์ทำให้รูปร่างไม่ขี้เหร่แล้วก็เจ้าอารมณ์เพราะตัวโทสะนี่จะขวางไว้ในดวงจิตแล้วมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างกรรมทำให้ไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำสร้างกายกรรมสร้างวจีกรรมและสร้างมโนกรรมนี่ก็เรียกว่าสังสารวัฏงั้นมนุษย์นี่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็ทำไปตามวิบากกรรมฉะนั้นอุบายของคำสอนของพระเจ้าท่านเล็งเห็นแล้วน่าสงสารน่าสงสารสัตว์โลกโลกคือมูสัตว์ที่ทำไปตามวิบากกรรมไม่มีคำสอนฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดมามีคำสอนของพระเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นโชคลาภอันประเสริฐแล้วที่พระเจ้ากรัสเอาไว้ว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐและมาเจอคำสอนของพระเจ้าเหมือนเรามาเจอดวงแก้วดวงแก้วที่ใสสามารถที่เราจะเอาภาชนะทองมารองรับดวงจิตของตนเองมาสร้างบุญสร้างกุศลของตนเองยกฐานะภูมิจิตภูมิธรรมตนเองให้เหนือกว่ามนุษย์ไปเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรารักษาภูมิจิตของตนเองให้เหนือกว่ามนุษย์มนุษย์มีอะไรมนุษย์มีศีล5คนไหนจะกลับมาเป็นมนุษย์ต้องมีศีล5แต่ถ้าคนไหนไม่มีศีล5ยากมากทำไมไม่มีเครื่องรองรับเป็นมนุษย์วิบัติไม่มีสมบัติแล้วเป็นมนุษย์วิบัติพลาดจากศีล5ไปแต่ถ้ามนุษย์จะเกิดเป็นเทวดาต้องมีเทวธรรมธรรมของเทวดามีหิริกับโอตตัปปะมีหิริแปลว่าความละอายโอตตัปปะความสะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปเราจะเข้าสู่พรหมโลกเราต้องมีพรหมวิหารธรรมประพฤติพรหมจรรย์งั้นคนที่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยถือว่าจะย่นภพย่นชาติได้อีกมากเพราะตนเองประพฤติความบริสุทธิ์แล้วก็ทำให้เราประสบพรหมโลกมีพรหมวิหารธรรมนี่หลักธรรมคำสอนพุทธเจ้านี่วางเอาไว้หมดแล้วขอให้เราได้มีศรัทธาความเชื่อเท่านั้นเองนี่คนเราไม่ค่อยเชื่อคำสอนไปเชื่ออารมณ์ทางใจอารมณ์ทางใจเกิดเชื่ออารมณ์ทางใจเกิดเชื่อตลอดนี่ตนเองก็ต้องทำกรรมทำทุกข์สิ่งเหล่านี้กรรมตัวนี้ทุกข์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องทรมานใจให้ใจเราเกิดความทุกข์เผาจิตใจนั้นคำสอนพระเจ้าท่านวางเอาไว้แล้วขอให้เราเชื่อแต่นั้นเองถ้าเราเชื่อเขาเรียกว่าตัวศรัทธาเขาเรียกว่าศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นด้วยศรัทธาเราเชื่อคำสอนเท่านั้นเองกายกรรมก็สั้นลงวจีกรรมก็สั้นลงนี่ถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็ทำไปตามกรรม
กรรมที่เราไปทำตามกายกรรมวจีกรรมทำไปตามอารมณ์ที่เกิดนี้สังสารวัฏอีกยาวนานเราต้องทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้ามาอุบัติองค์หนึ่งก็เลยสององค์ก็เลยสามองค์ก็เลยองค์ปัจจุบันนี้องค์ที่สี่แหละเขาเรียกว่าโกนาคมโนกัสสโปโคตโมปัจจุบันนี้โคตโมเหลืออีกองค์เดียวเขาเรียกสีอริยเมตไตรนี่คนที่จะไปเกิดในยุคสีอริยเมตไตรก็ต้องมีศีลห้าเหมือนกันถ้าไม่มีศีลห้าก็เลยอีกเป็นไงเลยล่ะก็เราปาณาติบาตเนี่ยถ้าเราไปทำลายชีวิตเขาให้หมดไปจะเป็นชีวิตสัตว์อะไรก็ตามเขาให้นับไปตัวละ500ชาติ500ชาตินับไปต้องเลยสีอริยเมตไตรสีอริยเมตไตรมาอุบัติเกิดเนี่ยต้องอีกยุคหนึ่งยุคต่อไปนี่สงครามโลกต้องเกิดพอเกิดแล้วเนี่ยมนุษย์นี่จะลบลาฆ่าฟันกันตายหมดมนุษย์ที่จะเหลือเนี่ยมนุษย์คนที่มีศีลเท่านั้นเองที่หลบอยู่ตำดงตำป่าตำถ้ำมนุษย์ที่มีศีลนี้ต่อไปคนที่มีโลภะโทสะโมหะมากๆนี่ก็ตายหมดไม่เหลือสงครามโลกเกิดนี่มนุษย์ที่มีศีลพอมีศีลแล้วก็จิตใจมนุษย์นี่จะเหมือนกันยุคนั้นมนุษย์มีศีลก็อายุจะถอยลงไปจาก100ปี150 100 200 300เป็นพันปีเนี่ยเป็นพันปีของมนุษย์ในยุคนั้นสีอริยเมตไตรยมอุบัติเกิดในโลกแหละมนุษย์จะเหมือนกันทั้งหมดงั้นคนโบราณก็บอกว่ายุคสีอริยเมตไตรเนี่ยพื้นดินจะเป็นหน้ากลองคำว่าพื้นดินเป็นหน้ากลองเนี่ยคือหมายความว่าต่อไปนี่ภูเขาเนี่ยต้องโดนทำลายโดนทำลายปราบให้พื้นดินให้เสมอกันแล้วก็ท้องฟ้าจะเป็นหยักเยื่อหยักใหญ่นี่ทุกวันนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนั่นเป็นยุคที่สีอริยเมตไตรสร้างปัญญาธิกะศรัทธาธิกะพระเจ้าเราสร้างปัญญาธิกะสีอริยเมตไตรสร้างศรัทธาธิกะสร้างบารมี14อสงไขยพระเจ้าเราสร้างปัญญาธิกะสร้าง4อสงไขยนี่สร้างบารมีงั้นเราเป็นชาวพุทธที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเหลืออีกวันพระหนึ่งนี่เราได้มาสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีแล้วก็สร้างเนกขัมมะสร้างขันติสัจจะปัญญาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบารมีธรรมขอบารมีธรรมอันนี้ที่ญาติโยมปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิด